โอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกคนเนาะมาพบพ่อซาลาเสียงกับสินเคยพี่น้องเลยเมื่อนี้ซาลาก็สิมาปิ้งกบปิ้งกบนี่โอ้ยเสียบๆนัวๆได้พี่น้องเลยกำลังสิได้ทีเมื่อนี้สิมาปิ้งกบแล้วก็ต้มหอยเด้อพี่น้องเด้อหอยที่ไปหามานั่นล่ะพี่น้องหอยคงหอยเอียงก็ได้มาสิมาต้มหอยกินเขาใหม่พี่น้องเพราะว่าสิถือทำนบทำเนียมแต่หีดเก่าข้าวลังเนาะสิกินเขาใหม่แล้วก็ต้องสิกินเขาใหม่แล้วก็ต้องกินหอยกินหอยเขายังกินหนังเขาเบิดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะเมื่อนี้สาวเราก็สิได้มาต้มหอยพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ให้ปิ้งกบเสร็จแล้วก่อนเนาะจังต้มหอยกันปิ้งกบเพียงก่อนพี่น้องน้ำของเฮาก็เดือดแล้วเนาะพี่น้องเอาเกลือลงพี่น้องเอาเกลือลงเอาเกลือลงมันได้เอาหอยลงไปพี่น้องใครมีวิธีการต้มหอยก็บอกสาวลาวเนี่ยเด้อพี่น้องสาวลาวสิต้มประมาณแบบนี้แหละพี่น้องมีทั้งหอยคงมีทั้งหอยกับโอ้ยบ่แม่นหอยกับกี่บ่มีเนาะหอยคงและหอยจูบพี่น้องหอยเชอร์รี่กินหอยเขาย่างกินหนังเขาเมิดพี่น้องทำนบทำเนียมคำบูฮานเก่าแก่ของบ้านชาวลาวเนาะเพิ่นสิว่าแบบนี้ตอนกินข้าวใหม่นี่สิว่าหาหอยมากินพี่น้องกินหอยเขาย่างกินหนังเขาเบิดเดี๋ยวรอให้หอยเดือดน้ำเดือดก่อนพี่น้องเมื่อสุกหอยเขาสุกแล้วก็ตักขึ้นพี่น้องเลยโอ้พาละไงเปิดละกันจ้าเนาะพี่น้องจังหน่อยต้มเฮืองมันสิจ่อยพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่ว่ะพอดีน้ำน้ำเนื้อเนื้อพอดีสมควรสมควรเนาะพี่น้องต้มร้ายมันก็สิจ่อยมันก็สิคายน้ำออกเบิดมันสิบ่แซ่บนะพี่น้องควันอู้เซน่าคอยเลยเนาะตอนนี้กำลังก๋วยเจี๋ยวก่อนเนาะพี่น้องก๋วยเจี๋ยวกินต้มหอยปัดเนี่ยหลดเนาะพี่น้องเมื่อนี้สิก๋วยเจี๋ยวใส่มะนาวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าสิกินหอยต้มหอยเนาะหอยกะที่ไปเก็บบ้านบ่าไว้นั่นแหละพี่น้องนี่ก็คือปลาแดกใหม่เนาะพี่น้องปลาแดกใหม่มาจากพี่น้องมาไกลได้พี่น้องมาจากบ้านตะแล้วมาจากแก่งกอกเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนี่ปลาเด็กอ้ายเพิ่นเอามาผักมาจากตะแล้วผู้ใดพี่น้องมาแต่ทางบ้านพ่อใหญ่ซีผู้ละพี่น้องเอ้ยมะนาวก็ลงไปอีกต้องก้อยแจ่วแบบสุ่มๆแน่พี่น้องกินกับหอยเซตเป็นทีกับห้อยแล้วพี่น้องแจ่วบ้านซาวลาวปริญญาแจ่วมังนาวเนาะพี่น้องเนาะซาวลาวกำลังตักหอยแล้วก็แต่งผักเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่งผักเขาเพื่อสิเอาไปสู่เมียใหญ่กินผู้อยู่เพื่อนกับเอื้อแรกกับหา
ขาหน่อไม้แกงขาพี่น้องแกงหน่อไม้จะแซ่บนัวๆเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีแกงหน่อไม้มีต้มหอยแล้วก็แจ่วมักนาวเนาะพี่น้องแล้วก็แกงหน่อไม้แน่ๆๆๆแกงหน่อไม้ซื้อมาเป็นจังซั่นแกงหน่อไม้ใส่กับแป้งบ่นี่แกงหน่อไม้ใส่กับแป้งแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูเนาะพี่น้องนี่ก็คือปิ้งกบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันโอ้ยว้าวแล้วแซ่บๆนัวๆเนาะโดยพี่น้องเลยมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเนาะตอนนี้ก็สาวเรากับสิซาถีบกันจิ้มหอยเนาะหอยจูบได้พี่น้องหักบ่จูบเพราะว่าสาวเราบ่ได้อันนั้นเนาะสาวเราบ่ได้แกงก็เลยบ่ได้จูบให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยจังมือว่างๆอันนั้นจังสิจูบให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยหอยจูบกะตอนนี้สาวเราจีบเอานี่ก็ประมาณนี้พี่น้องถ้าลวกหอยบ่อันนั้นเนาะแบบว่าขาดแบบว่าลวกหึงก็สิขาดเนาะถ้าลวกบ่หึงก็สิประมาณนี้สิงามๆตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิจิ้มแก้วพี่น้องจิ้มแก้วมักนาวก็สิประมาณนี้แซ่บสบายดีเด้อแม่ใหญ่สบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวไว้สบายดีกินข้าวแรงกันเด้อกินข้าวใหม่พี่น้องมื้อนี้ต้มหอยแกงหน่อไม้ต้มหอยแกงหน่อไม้ปิ้งกบต้มปิ้งกบปิ้งเสียบอีหยังจ้ะมากินนำกันพี่น้องข้าวใหม่กันงามมากซาร่านะฮะก็สิได้กินข้าวใหม่พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องฮะก็สิได้กินข้าวใหม่เขากินจนห่างไหว้เบิดเลยล่ะข้าวใหม่ก็หอมหอมเนาะกินหอยเขาย่างกินนังเขาเบิดเนาะพี่น้องถือหีดคลองประเพณีเนาะพี่น้องตามคำบูฮานเนาะตามคำบูฮานบูฮานนาการมาเด้อพี่น้องมากินข้าวมาแซ่บฮะหอยก็มีแต่ตัวตุ้ยๆอ้วนๆมีแต่ตัวตุ้ยตุ้ยแม่นว่าน้องวีละดาหวยหอกง่ายกุ้ยเจียวมังนาวกุ้ยเจียวมังนาวพี่น้องหวยมีผู้ถ้าเกิดว่ามีผู้เอ้ยเจ้าเห็ดยังกันนะถ้าหากว่าผู้ใดอยากให้จูบหอยจูบให้เบิ่งกับพี่น้องเอ้ยยังไม่ได้จูบแต่หอยจูบอยู่พี่เด้อพี่น้องไปจิ้มอยู่ที่นี่จิ้มหอกจิ้มข้าวนี่มันจิ้มเพราะว่ามีคนจิ้มมาแล้วนี่เนาะคนรู้จักจิ้มต้องงักน้องนึงจิ้มต้องงักว่ะบ่าวไว้สิมาสาธิตกันจิ้มหอยจูบเด้อพี่น้องจิ้มหอยแล้วพี่น้องจิ้มหอยได้ไข่แต่ถ้าจิ้มแบบนี้เนาะจิ้มแบบนี้เฮ้ยยังบ่สึกอันนี้ถือจิ้มอันเก็ดมันออกก่อนเนาะถ้าจิ้มแบบนี้เนาะถอดขึ้นหม้อออกพี่น้องเพราะว่าจิ้มมีผู้จิ้มแบบนี้ให้เบิ่งแล้วหม้อออกเพิ่นว่าช้อนแน่เพิ่นว่าเพิ่นเฮาก็ต้องงักจิ้มแล้วละงัดออกมาละงัดอ๋อเลยสิได้เบิดง่วงเบิดยาวเบิดขี่เบิดใส่แม่นบ่โอ้ก็ได้เหมือนกันโอ้น้องผู้ก็เก่งนี่ถ้าต้มบ่เป็นก็บอกอีกได้เนาะสิออกแต่หัวถ้าต้มบ่เป็นก็สิแบบว่าสิขาดหัวสิขาดออกพี่น้องอุ้ยไข่บ่ลูกล่ะอ่ะกินเลยกินเลยหอยลูกหอยบ่แม่นไข่ลูกหอยเข้าใจเด้อพี่น้องบ่แม่นไข่ลูกหอยน้องเวรดาว่ะแล้วก็ไข่ฮักแล้วผ่าสังเกตเบิ่งเนาะพี่น้องถ้าว่าต้มแล้วฟ้าลังไงมันง่างออกแล้วให้ปรุงทันทีพี่น้องเพราะว่าถ้าต้มไปอีกหึงนั่นมันสิเฮ็ดให้หัวขาดแล้วก็จิ้มออกมาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยมือไปคือหลายแท้นี่พี่น้องเอ้ยความแซ่บความนัวบ่อยากว่าบ่อยากว่าเลยหอยนี่ขายดีขนาดอันนี้ก็แจ่วมังนาวพี่น้องเอ้ยแจ่วมังนาวที่สาวลาวก่อยแซ่บบ่มีแจ่วมันสิออกรสส้มๆแน่เพราะว่าสิกินกับหอยเนาะพี่น้องถ้าบ้านซาลาวสิบ่ได้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่น้องแจ่วเนาะพี่น้องว่าพื้นแจ่วยังบ่แล้วเพราะว่าแจ่วนี่สิเป็นแจ่วสูตรแบบของซาลาวเลยพี่น้องสูตรแบบดั้งเดิมเลยคือส
ใส่สุโรดแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกเนาะใส่มะนาวหอยพี่น้องหอยมาเบิ่งลูกหอยเอ้าๆๆลูกหอยเด้อพี่น้องนี่นี่ลูกหอยวิลลาดาว่าให้พี่น้องเบิ่งลูกหอยเอาลูกหอยหอยหอยนี่สิแตกต่างเนาะหอยจุ๊บหอยจุ๊บของสิเป็นลูกเป็นหน่วยออกมาเลยแต่ถ้าหอยชะลีสิเป็นไข่ซะก่อนอ๋อฮะกระหูจักมือเนาะนี่คือปิงกบเนาะพี่น้องปิงกบแกงหน่อไม้แม่เล่ฮักหน่อไม้เมียนถาเนาะพี่น้องส่วนห้อยกันที่สาวเล่าไปงมแหละพี่น้องเอ้ยไปงมลุยหลอกขี้ต้มอยู่แถบบ้านคำแห้งนะพี่น้องนี่ก็สิเพื่อสิเอามากินกับข้าวใหม่เนาะเพราะว่าสิแบบคำมูฮัมมูฮานเพิ่นสิว่ากินข้าวใหม่นี่กินหอยเขายังกินหนังเขาเบิดเพิ่นว่าถ้ากินช่วงแรกๆกินข้าวใหม่นี่ให้เอาหอยมากินเพิ่นว่ากับข้าวใหม่นะถ้าเอาหนังมากินก่อนน่ะเขาสิเบิดพี่น้องเพราะว่าแนวใดเนาะเพราะว่าหนังนี่เฮาเคี่ยวไปนี่เพื่อมันสิแหลกเนาะพี่น้องแล้วก็เฮาต้องจ้ำแจ่วแล้วก็เขาจกเอาเพื่อว่าสิได้กินหนังเบิดตอนหนึ่งนะเข่าเบิดร้ายแล้วพี่น้องแต่สำหรับหอยนี้คำมูฮัมมูฮันกับสิบาสาวเล่ากับสิได้แปลออกมาแบบว่าหอยนี่สิจิ้มกินเลยเพราะว่ามันจิ้มง่ายเนาะเข่านี่กับสิบอกคอยกินพอบันไดพี่น้องเพราะว่าหอยสิเบิดก่อนเข่าได้พี่น้องบ้านนี่เพราะว่าหอยมันแซ่บนะพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าสาวเล่าตีความหมายออกมากะถามโบถือกับขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะถามมีไผมีคำแตกต่างกว่านี้ก็บอกซาวลาวเนี่ยพี่น้องถามผู้เฒ่ามุฮัมมุฮันเพิ่นว่าสิเปเป็นแนวใดก็บอกซาวลาวเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาฮอดนี่ซาวลาวก็สิได้อำลาบ่าจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้หน่อยเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ซาวลาวกดกระดิ่งให้สาวลาวกดใจให้สาวลาวกดแซ่ให้สาวลาวเนี่ยเด้อพี่น้องหักแข่งกันตลอดเรื่อยมาแล้วก็ขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนทุกๆท่านก็ให้อยู่ดีมีแฮงให้มีแต่โชคลาภมันเงินมั่งคั่งเนาะพี่น้องให้อยู่ดีมีแฮงมีสุขสุขคนทั้งผู้ที่ติดตามและหับส้มหับเมนเบิดทุกคนที่เขามาติดตามสาวลาวก็ขอให้มันยืนเบิดสุขสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญหงเฮืองไปภายภาคหน้าเนาะสาวลาวก็สิแดมลาพระจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้แหละพากุไลกดแซ่ในเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็พร้อมลาพระจากด้วยคลิปกินหอยเขายังกินหนังเขาเบิดเนาะพี่น้องขอขอบใจหลายๆบ๊ายบาย